วัสดีครับห้องนี้คือห้องจับผู้ผีเสื้อนะครับซึ่งเราต้องการไข่จับผีเสื้อเพื่อนำไปผลิตหนอนนะครับหนอนที่เราเลี้ยงเราจะนำไปใช้เพื่อผลิตไวรัส NPV ต่อไปนะครับไวรัส NPV นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับซึ่งเราวิจัยแล้วก็นำมาผลิตนะครับแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงนะครับที่มากัดกินพืชผักที่เราปลูกนะครับการผลิตก็เราผลิตในหนอนนะครับซึ่งหนอนที่เราใช้ผลิตเนี่ยก็ต้องตรงกับชนิดของไวรัสนั้นๆ นะครับอย่างในกรณีที่เห็นในกล่องนี้นะครับก็คือหนอนกระทุผักนะครับหนอนกระทุผักเราก็ใช้สำหรับผลิตไวรัส NPV เพื่อที่จะกำจัดหนอนกระทุผักนะครับนี่คือขั้นตอนการปลูกเชื้อให้กับหนอนนะครับเราก็จะคัดหนอนที่มีขนาดและวัยที่ต้องการนะครับแล้วก็ให้ใส่ลงไปช่องละ1ตัวนะครับซึ่งในช่องนั้นจะมีอาหารเชื้อไวรัสผสมอยู่นะครับหลังจากที่หนอนกินอาหารก็จะได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปด้วยนะครับในที่เห็นในภาพเป็นหนอนจะรู้หนอนนะครับหลังจากการปลูกเชื้อแล้วเนี่ยหนอนจะตายภายใน7วันนะครับเราก็จะทำการปลูกเชื้อไวรัสเพื่อที่จะทำการคอมพลีชันเพื่อส่งให้เกษตรกรต่อไปครับก็เป็นตัวอย่างการนำไวรัส NPV มาใช้ในไร่องุ่นนะครับในกรณีนี้ก็ใช้เครื่องในการพ่นนะครับคนขับนะครับก็จะมีความสะดวกในการทำงานนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับประหยัดครับนี่ก็เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการนำเชื้อไวรัส NPV มาใช้ในไร่องุ่นนะครับซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมทราบว่าไวรัสไม่ได้มีแค่ตัวร้ายนะครับไวรัสดีก็มีและไวรัส NPV ก็เป็นไวรัสดีนะครับที่สามารถนำมาใช้กำจัดหนอนที่มาทำลายพืชที่เราปลูกได้ครับ